ญท่านพระดลปริศนานันทกุลครับ30นาทีนะครับท่านที่เคารพพระดลปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคชาติไทยพัฒนาผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและที่ประชุมแห่งนี้ครับที่ให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งในการที่จะร่วมกันอภิปรายงบประมาณประจำปี2555ผมกราบเรียนกับท่านประธานว่าวันนี้เรื่องของมหาอุทกภัยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ากำลังถูกจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆของการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนี้ทุกสายตาของสังคมนี้กำลังจับจ้องรัฐบาลว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยนี้อย่างไรทั้งในระยะสั้นรัฐบาลจะเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยขณะนี้อย่างไรจะชดเชยเยียวยาเงินน้ำท่วมให้กับเขาอย่างไรในระยะกลางหลังจากที่น้ำลดลงแล้วรัฐบาลมีเงินงบประมาณส่วนใดในการที่จะไปซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่เสียหายอย่างสิ้นเชิงจากอุทกภัยและที่สำคัญที่สุดครับสังคมนี้กำลังเฝ้าดูว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่ให้อุทกภัยเกิดขึ้นอีกในประเทศนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวผมยอมรับครับว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลแต่ผมก็ต้องบอกครับว่าใช้เงินงบประมาณมหาศาลอย่างไรก็คุ้มค่าครับก็คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ก่อนที่เราจะใช้เงินงบประมาณมหาศาลเนี่ยเราต้องรู้ถึงต้นเหตุและต้นตอของปัญหาเสียก่อนว่าปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทั้งในฝั่งตะวันตกและในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดเพราะถ้าหากว่าไม่รู้ถึงต้นตอของปัญหาแล้วจะไม่สามารถที่จะรู้เลยครับว่าจะแก้ไขปัญหาวิกฤตในอนาคตได้อย่างไรผมจึงถือโอกาสตรงนี้ครับไล่เลียงให้ท่านประธานได้รับรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นวิกฤตมหาอุทกภัยมีเหตุเริ่มต้นที่จุดไหนผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมเริ่มต้นด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในประเทศนี้ในปีนี้ครับถ้าหากว่าท่านจะมองชาร์ตที่ผมได้นำเสนอและได้ขออนุญาตท่านประธานไว้แล้วท่านก็จะเห็นครับว่าปริมาณน้ำฝนในภาคเหนือของปีนี้เนี่ยมากกว่าปริมาณน้ำฝนสถิติสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2496สถิติสูงสุดคือ 1,600 มิลลิเมตรครับในขณะที่ปีนี้2554 1,673 มิลลิเมตรนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของปีนี้ถัดมาดูที่ภาคกลางครับภาคกลางไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันปริมาณน้ำฝนในภาคกลางปีนี้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน30ปีที่ผ่านมาปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคกลาง 1,500 กับ11มิลลิเมตรนี่คือเรื่องจริงที่ปรากฏครับและเป็นสาเหตุใหญ่ว่าเพราะอะไรเราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำในปีนี้ได้เพราะปริมาณน้ำฝนปีนี้มากกว่าปกติมาดูนี่ครับท่านประธานครับนี่คือปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศนี้ผมยกตัวอย่างที่อ่างภูมิพลเขื่อนภูมิพลครับปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลเข้าอ่างภูมิพลปกติอยู่ที่ 4,966 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปีนี้11,842 ล้านลูกบาศก์เมตรมากขึ้นเกือบจะ3เท่าตัวครับมาดูที่เขื่อนสิริกิติ์ครับเขื่อนสิริกิติ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,289 แต่ปีนี้น้ำที่ไหลเข้าอ่าง 10,000 กับ730มากเกือบจะ2เท่าครับของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนี่คือสาเหตุใหญ่ครับสาเหตุใหญ่ที่ว่าทำไมปีนี้เราจึงไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้มาดูปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน
แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่บ่งชี้ให้เห็นเลยว่านี่คือปัญหาที่แท้จริงมาดูสถิติสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นน้ำที่เคยไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในปี2538เป็นปีที่น้ำไหลผ่านมากที่สุดครับปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์มากเหมือนกับปี2538แต่ถ้าลองดูเส้นสีแดงนี้นะครับฐานที่กว้างหมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานของการไหลผ่านในปริมาณที่มากไม่เหมือนกับปี38ที่เวลาของการไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์แคบปีนี้กว้างมากครับอาศัยช่วงเวลาถึงเกือบจะ 2-3 เดือนที่ปริมาณน้ำมากมหาศาลทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนื่องมาจากพายุโซนร้อนที่ได้เข้ามากระหน่ำประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนับรวมแล้ว5ลูกด้วยกันครับสำหรับพายุและยังมีร่องความกดอากาศต่ำอีก3รอบด้วยกันที่ทำให้ปริมาณน้ำปีนี้มากผิดปกติมีผู้คนสงสัยครับว่าเพราะอะไรทำไมการระบายน้ำจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยจึงไม่มีการระบายน้ำในช่วงที่ฝนกำลังลงมาในช่วงที่ก่อนที่จะมีฝนลงมาผมก็ต้องบอกครับว่าถ้าหากว่าจะดูจากกราฟนี้ท่านจะเห็นครับนี่คือปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพลท่านจะเห็นเขาจะมีเกณฑ์อยู่ครับเรียกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดก็จะมีในแต่ละช่วงเดือนนะครับเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดในแต่ละช่วงเดือนก็จะไม่เท่ากันที่ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลที่แล้วพยายามที่จะเก็บน้ำเอาไว้เพื่อวางยารัฐบาลใหม่ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมครับกับรัฐบาลที่แล้วเพราะว่าปริมาณการเก็บน้ำช่วงที่ผ่านมาช่วงต้นปีเนี่ยน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพลต่ำกว่าการเก็บน้ำต่ำสุดครับจึงไม่สามารถที่จะระบายได้จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเดือนกันยายนน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพายุที่ผมได้บอกไป5ลูกเมื่อสักครู่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไม่ใช่น้ำฝนตกแต่เฉพาะภาคเหนือแต่ว่าภาคกลางก็ตกด้วยผมฝากท่านประธานถึงท่านนิพิษเมื่อสักครู่ครับท่านต้องฟังผมให้ดีครับท่านถามบอกว่าทำไมช่วงเดือนสิงหาคมอ่างเก็บน้ำภูมิพลและสิริกิติ์จึงไม่ระบายออกมาก็ต้องบอกครับว่าช่วงเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาก่อนเดือนสิงหาที่ท่านว่าช่วงนี้เนี่ยที่จังหวัดพิษณุโลกที่จังหวัดสุโขทัยที่จังหวัดพิจิตรเขาบอบช้ำมากแล้วครับถ้ากระแทกน้ำลงมาจากอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ลงมาอีกเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านไม่สงสารเขาบ้างเลยครับคนพิษณุโลกคนบางระกำคนพิจิตรท่านลองไปถามความรู้สึกคุณหมอวะลงท่านลองไปถามความรู้สึกของท่านนครมาฉิมดูครับว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งครับท่านบอกว่ารัฐบาลพยายามที่จะเร่งระบายน้ำระบายน้ำหลังจากวันที่15กันยาเพราะอะไรอันนี้เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลที่แล้วครับรัฐบาลที่แล้วกำหนดช่วงเวลานะครับกำหนดช่วงเวลาของฤดูการเพาะปลูกขอบที่2ของปีที่แล้วของปีนี้ครับคือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15กันยายนซึ่งผมแปลกใจครับผมแปลกใจที่ท่านนิพิษถามคำถามนี้ออกมาได้อย่างไรท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลที่ว่าผมถามท่านจริงๆครับท่านลืมท่านไม่รู้หรือท่านไม่ใส่ใจครับผมย้ำคำพูดของท่านแล้วผมก็เห็นด้วยกับคำพูดของท่านครับว่าคนฉลาดหรือไม่ดูที่การพูดครับเอาละครับผมไม่ต่อล้อต่อเถียงนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายว่าเพราะอะไรเราไม่สามารถที่จะระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพลออกมาได้ณช่วงขณะเวลานั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันกับเขื่อนสิริกิติ์ประเด็นถัดมาครับผมต้องอธิบายให้ท่านประธานได้ฟังถึงการบริหารจัดการน้ำทั้งสองฝั่งก่อนที่ท
ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกก่อนที่จะเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมามีการระบายน้ำออกทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสองด้านฝั่งตะวันตกผ่านที่ประตูพลเทพและประตูบรมธาตุครับฝั่งตะวันออกผ่านที่ประตูระบายน้ำมโนลมและประตูระบายน้ำมหาราชสองฝั่งฝั่งละสองข้างฝั่งละสองคลองด้วยกันวิธีการบริหารจัดการโดยทั่วไปตามสามัญสำนึกเนี่ยวิธีการบริหารจัดการก็คือว่าเราจะต้องดูครับว่าลำน้ำแต่ละลำน้ำเนี่ยเขาจุเขาสามารถที่จะจุน้ำได้เท่าไหร่เช่นที่ประตูพลเทพแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณบุรีความจุสูงสุดอยู่ที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บรมธาตุแม่น้ำน้อยผ่านจังหวัดอ่างทองบ้านผมจุได้เต็มที่150ไม่เกิน180ครับที่ประตูมโนลมผ่านไปที่คลองชัยนาทป่าสักคลองนี้จุได้ไม่เกิน210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ประตูมหาราช65ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่คือช่วงเหตุการณ์ปกติการบริหารจัดการไม่มีทางหรอกครับที่จะขับดันน้ำไปในคลองใดคลองหนึ่งให้มากเกินความจุเพราะหัวอกของข้าราชการเขารู้ครับว่าถ้าดันน้ำออกไปเกินปริมาณความจุแล้วเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นกับพี่น้องริมสองฝั่งตลิ่งเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก่อนที่จะมีปัญหาผมหมายถึงก่อนที่บางโฉมสีจะแตกในวันที่14กันยาเขาบริหารจัดการกันอย่างนี้ครับผมมีชาร์ตมาให้ท่านดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าการระบายน้ำเข้าทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีปริมาณการระบายน้ำที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่เป็นไปอย่างข้อกล่าวหาที่บอกว่าระบายน้ำออกแต่ทุ่งตะวันออกโดยปิดไม่ให้เข้าท่วมทุ่งฝั่งตะวันตกไม่จริงครับดูชาร์ตจะเห็นครับปัญหาเกิดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยาจะเห็นได้ว่ากราฟเส้นสีชมพูเป็นการระบายน้ำเข้าทุ่งตะวันตกเห็นว่าจะมีบางช่วงที่กราฟเส้นสีชมพูสูงกว่ากราฟเส้นสีน้ำเงินที่ระบายเข้าทุ่งฝั่งตะวันออกเสียด้วยซ้ำนี่จึงเป็นเครื่องที่ยืนยันตอกย้ำให้เห็นว่าไม่จริงกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีการระบายน้ำฝั่งตะวันออกมากกว่าฝั่งตะวันตกมาดูกราฟนี้ยิ่งเห็นชัดครับกราฟนี้จะเป็นปริมาณน้ำวัดเป็นล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงที่ผ่านมากราฟ2เส้นสีน้ำเงินกับสีชมพูแทบจะทับกันครับหมายความถึงการระบายน้ำของ2ฝั่งไม่มีความแตกต่างโดยนัยยะสำคัญจนกระทั่งถึงวันที่14กันยายนวันที่บางโฉมสีแตกที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนั้นแหละครับเป็นการที่เบาน้ำให้ระบายออกฝั่งตะวันออกให้น้อยเพราะต้องการที่จะลดผลกระทบโดยเพิ่มปริมาณการระบายออกทางฝั่งตะวันตกผมอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุหลักของการทำให้ฝั่งตะวันตกเกิดปัญหาณช่วงนี้หลายคนกล่าวหาว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลหลายคนกล่าวหาว่าเป็นการผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานผมบอกครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกครับสาเหตุของทุ่งตะวันตกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดการท่วมที่เป็นปัญหาจนกระทั่งถึงขณะนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เป็นจุดเริ่มต้น15กันยายนเป็นจุดเริ่มต้นครับ15กันยายนประตูน้ำประตูระบายน้ำพระงามที่อยู่ที่คลองกระทุ่มโพงเป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยคลองนี้เป็นคลองระบายครับวันที่15กันยาประตูระบายน้ำมีปัญหาน้ำไหลเข้าสู่ระบบไหลออกจากระบบของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่แม่น้ำน้อยด้วยปริมาณเฉลี่ย250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านมานี่ครับมารวมกับที่ประตูน้ำลำชวดซึ่งเป็นการกักเก็บน้ำที่มาจากจังหวัดสิงห์บุรีผ่านที่ประตูน้ำลำชวดอีกประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับที่ประตูน้ำยางมณีซึ่งรับน้ำมาจากประตูบรมธาตุอีกประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมแล้วช่องทางนี้ที่ลงสู่แม่น้ำน้อยทั้งหมดประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับไหลลงมาถึงแม่น้ำน้อยเข้าสู่อำเภอโพทองของจังหวัดอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญของจังหวัดอ่างทองไล่ไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอยุธยา
แล้วก็ทุ่งผักไห่สีน้ำเงินนี่ครับเข้าทุ่งผักไห่เต็มจนทุ่งนี้เต็มและก็รับน้ำไม่ไหวเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามานั้นมากมายมหาศาลจากเหตุของประตูน้ำพระงามพังใช้เวลาซ่อมเกือบจะ3อาทิตย์เพราะฉะนั้นน้ำมาขังอยู่ในบริเวณนี้มากมายมหาศาลและไม่มีทางที่จะระบายออกครับน้ำที่ขังอยู่บริเวณนี้ไหลลงจากเหนือสู่ใต้ลงสู่ด้านใต้ของโครงการผักไห่เข้าสู่ที่โครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หนโดยข้ามคลองเจ้าเจ็ดเส้นด้านบนนี้นะครับข้ามคลองเจ้าเจ็ดลงมาที่โครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หนประกอบกันน้ำเหนือจากข้างบนจากโครงการผักไห่จากประตูพระงามไม่พอมาประกอบรวมเข้ากับประตูระบายบางขยงที่ขาดเพิ่มเติมเข้ามาอีกทำให้มีการเติมน้ำเข้ามาที่โครงการนี้จำนวนมหาศาลเมื่อโครงการนี้รับไม่ได้ก็จะส่งผ่านลงมาด้านล่างอีกครับคราวนี้มาจนกระทั่งถึงที่จังหวัดปทุมธานีแล้วครับที่โครงการพญาบันลือคลองพญาบันลือเส้นบนของโครงการพญาบันลือไม่สามารถที่จะรองรับน้ำไว้ได้อีกก็ทำให้ล้นข้ามคลองพญาบันลือเข้าท่วมทุ่งที่ลาดบัวหลวงลาดหลุมแก้วด้านนี้จังหวัดปทุมธานีทั้งหมดครับประกอบกันที่จังหวัดปทุมธานีมีรอยขาดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกอีก10กว่าแห่งมีประตูระบายน้ำมัดทายที่พังเข้ามาอีกทำให้น้ำเพิ่มเข้ามาในปริมาณในทุ่งนี้จำนวนมากครับน้ำไม่ไปไหนครับก็ไหลลงมาด้านล่างถึงโครงการพระพิมลเข้าสู่คลองทวีวัฒนาเข้าสู่ถนนพระบรมราชชนนีทำให้กรุงเทพมหานครท่วมฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครท่วมน้ำทั้งหมดครับน้ำไม่ได้ไปไหนหรอกครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมไล่เรียงให้ท่านประธานได้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดหลายคนพูดครับบอกเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ระบายน้ำออกมาช่วยฝั่งตะวันตกที่ประตูพลเทพบ้างล่ะผมบอกท่านประธานครับปกติทุ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยวิธีการระบายน้ำของเขาคือการระบายน้ำออกจากทุ่งต่างๆเหล่านี้ออกสู่แม่น้ำท่าจีนโดยเขาจะมีประตูอยู่ที่คลองต่างๆเหล่านี้แหละครับหรือก็จะมีเครื่องสูบน้ำเป็นสถานีสูบน้ำที่ปลายคลองแม่น้ำท่าจีนแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลาหนึ่งมีการกดดันไปที่รัฐบาลว่าให้ระบายน้ำเข้าสู่ประตูน้ำพลเทพประตูน้ำพลเทพอย่างที่ผมบอกแม่น้ำท่าจีนรับน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่สูงสุดน้ำเข้ามาเป็นเดือนครับ360ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกจากทุ่งนี้ลงสู่แม่น้ำท่าจีนได้เพราะน้ำเสมอกันและน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงกว่าน้ำในทุ่งด้านนี้ทั้งหมดนี่คือเหตุผลของน้ำที่กำลังท่วมและเป็นมหันตภัยร้ายแรงในฝั่งตะวันตกไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการบริหารงานของรัฐบาลแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการผิดพลาดของการบริหารงานของกรมชลประทานแม้แต่นิดเดียวครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องพูดครับหลายคนได้มีการกล่าวหาและพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสักครู่พูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีว่าพยายามที่จะกักเก็บน้ำไม่ให้น้ำเข้าท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีผมก็บอกครับถ้าลงไปที่พื้นที่ดูสิครับจังหวัดสุพรรณบุรีริมแม่น้ำสุพรรณบุรีริมแม่น้ำท่าจีน2ฝั่งท่วมทั้งหมดนะครับคุณสหรัตน์กุลศรีเป็นคนยืนยันเองว่าที่อำเภอเดิมบางดังบวชท่วมที่อำเภอสามชุกท่วมที่อำเภอศรีประจันท่วมครับที่อำเภอเมืองก็ท่วม2พี่น้องบางปะม้าไม่ต้องพูดถึงครับท่วมก่อนใครเพื่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วครับหลายคนบอกตัวเมืองสุพรรณบุรีไม่ท่วมถูกต้องครับผมก็ยืนยันว่าตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ท่วมเพราะอะไรครับเพราะตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีเขื่อนป้องกันตลิ่งขนาดใหญ่ซึ่งสสขณะนั้นที่เขาดำรงตำแหน่งเขาพยายามประสานงานเอาเขื่อนมาลงที่ตัวเมืองซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขตเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีท่วมน้ำเขาก็ประสานงานนำเงินงบประมาณมาก่อสร้างตลอดแนวสองฝั่งที่เป็นเขตเศรษฐกิจความสูงระดับน้ำ
ในแม่น้ำกับตัวเมืองสุพรรณบุรีต่างกันเป็นเมตรครับที่ไม่ท่วมก็เพราะมีเขื่อนป้องกันตลิ่งผมอยากจะบอกว่านี่เป็นสุพรรณบุรีโมเดลและก็ต้องบอกด้วยว่ารัฐบาลจะต้องดูครับรัฐบาลจะต้องดูเอาเป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาจะต้องดำเนินการผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสรรเงินงบประมาณผ่านเข้าไปให้แถวทำเขื่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกาะเมืองของเขาได้รับผลกระทบนี่จึงเป็นสุพรรณบุรีโมเดลที่ผมบอกกับท่านประธานว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นเรื่องที่รัฐบาลน่าจะหยิบเอาไปเป็นตัวอย่างสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบเมื่อสักครู่ผมพูดค้างเอาไว้ครับที่ฝั่งตะวันออกครับเมื่อสักครู่ผมพูดค้างเอาไว้ที่ฝั่งตะวันออกว่าฝั่งตะวันออกปัญหาเกิดขึ้นวันที่14กันยายนที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมดอนเมืองสายไหมมีนบุรีหนองจอกเกิดจากสาเหตุนี้ครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าสาเหตุนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลไม่ใช่การบริหารงานที่ผิดพลาดของกรมชลประทานและน้ำที่ท่วมกรุงเทพก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของการบริหารงานที่ผิดพลาดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ครับจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่บางโฉมสีครับบางโฉมสีแตกเมื่อวันที่14กันยายนน้ำทะลักออกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาออกจากระบบแม่น้ำเจ้าพยาวัดได้400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บางโฉมสีแล้วก็จะมีจุดย่อยๆแตกเหนือใต้บางโฉมสีอีกหลายจุดครับรวมแล้วประมาณอีก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถัดจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นปริมาณที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเกินกว่าที่เขื่อนจะรับได้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาไหลออกข้างออกสปิลเวย์เพื่อไม่ให้เขื่อนเจ้าพยาได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่มากเกินไปออกมาตรงนี้อีก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเหนือขึ้นไปที่เขากระดีที่กักขนนตรงนี้รวมๆกันแล้วเนี่ย750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นบางโฉมสีเถากระดีดักขนนรวมถึงสปิลเวย์นะครับรวมๆแล้ว 1,500 มากกว่า 1,500 ล้านมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ไหลลงมาเข้าท่วมทุ่งสิงห์บุรีเข้าท่วมทุ่งชัยนาทสิงห์บุรีลงมาที่อ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอเมืองมาอำเภอป่าโมกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาไปที่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาไปที่จังหวัดลพบุรีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุที่ผมบอกเริ่มต้นวันที่14และวันที่21 24ที่เขากระดีและที่ดักขนนทั้งสิ้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทั้งสิ้นครับเกิดขึ้นเมื่อมวลน้ำทั้งหมดเคลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆผมต้องบอกกับท่านประธานครับบางโฉมสีใช้เวลา3อาทิตย์กว่าจะซ่อมเสร็จ3อาทิตย์ปริมาณน้ำเท่าไหร่ครับปริมาณน้ำมหาศาลที่ผ่านบางโฉมสีเขากระดีและดักขนนทำให้น้ำลงมาด้านล่างทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจึงประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่และไม่มีใครที่จะหยุดมวลน้ำก้อนนี้ได้ครับผมยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของใครครับแล้วก็อย่าโทษกันไปกันมาอีกเลยครับว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลบ้างเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างเป็นความผิดพลาดของกระทรวงเกษตรของกรมชลประทานบ้างเป็นความผิดพลาดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบ้างผมว่าไม่ใช่ความผิดของใครแล้วครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมกำลังจ้องมองพวกเราทั้งหมดอยู่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้อย่างไรเขาไม่อยากจะเห็นครับที่ผ่านมามีการสำรวจมีการทำโพลสำรวจประชาชนเขาเบื่อครับประชาชนเขาเบื่อหน่ายกับการทะเลาะเบาะแว้งและการเล่นการเมือง
ของนักการเมืองผมอยากจะเห็นนักการเมืองทั้งหมดถอดหัวโขนของความเป็นพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของพรรคที่ยืนกันอยู่คนละข้างคนละมุมแล้วหันหน้าเข้าหากันมาพูดคุยกันถึงวิธีทางแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตและก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมมีข้อเสนอแนะที่กำลังจะบอกกับท่านประธานในท้ายที่สุดครับข้อเสนอแนะที่จะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลและผมคิดว่าในปีงบประมาณเดียวคงไม่พอวิธีทางแก้ไขปัญหาผมต้องกราบเรียนกับท่านประธานว่ามีการศึกษาครับแล้วก็มีหลากหลายวิธีที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องของแก่งเสือเต้นการไปทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ลุ่มน้ำยมเพราะลุ่มน้ำยมเป็นลุ่มน้ำเดียวที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำ 1. แก่งเสือเต้น 2. ยมบนหรือยมล่างอันนี้เป็น2ทางเลือกระหว่างแก่งเสือเต้นถ้าไม่แก่งเสือเต้นก็ยมบนกับยมล่างอันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลกำลังศึกษาถึงแนวทางที่จะปฏิบัติอยู่นั่นเป็นวิธีการที่1วิธีการที่2ที่ผมคิดว่าหน้าที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้และผมคิดว่าขณะนี้รัฐบาลซึ่งน่าจะต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วได้ศึกษาไว้แล้วนั่นก็คือที่ฝั่งตะวันออกครับที่คลองชัยนาทป่าสักวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่รับได้เต็มที่คือ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการศึกษากำลังศึกษาอยู่ครับว่าสามารถที่จะขยายลำน้ำนี้ออกให้กว้างขึ้นได้จาก210ถ้าหากว่าขยายออกได้ถึง 1,000 รับน้ำได้ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะช่วยพร่องน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้จำนวนมหาศาลแล้วออกมาระบายทางทุ่งฝั่งตะวันออกนี้ครับผ่านคลองชัยนาทป่าสักลงเลื่อยทะลุลงมาจนกระทั่งออกปากอ่าวถ้าหากว่าทำตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยลดมวลน้ำมหาศาลที่กำลังจะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพมหานครช่องทางอีกช่องทางหนึ่งครับเป็นช่องทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกในส่วนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่ได้ศึกษาจะเป็นเส้นทางที่ผมเรียกว่าชายนาฏสมุทรสาครจะเป็นเส้นทางใหม่ครับเส้นทางอาจจะอยู่เหนือประตูน้ำพลเทพเจาะผ่านเข้ามาที่จังหวัดชัยนาทผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเลื่อยลงมาที่นครปฐมจนกระทั่งออกปากอ่าวที่สมุทรสาครจะเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งอาจจะเขียนได้เป็นอย่างนี้ครับออกมาด้านนี้เป็นเส้นทางใหม่ถ้าหากว่าเส้นทางนี้รับน้ำได้อีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถที่จะพ่องน้ำบริเวณนี้บริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะรับได้แล้วก็ลดน้ำที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครลดน้ำที่จะเข้าสู่บางไทรได้จำนวนมหาศาลซึ่งตรงนี้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลก็ต้องฝากกับท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีครับว่าถ้าหากว่ามีโอกาสท่านลองศึกษาดูครับเส้นทางทั้งฝั่งตะวันออกและเส้นทางทั้งฝั่งตะวันตกมากกว่านั้นในข้อเสนอสุดท้ายครับเป็นข้อเสนอของลุ่มแม่น้ำท่าจีนลุ่มน้ำท่าจีนลำน้ำนี้เป็นลำน้ำที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกครับคดเคี้ยวที่สุดในประเทศไทยท่านจะเห็นจากแผนที่ที่ผมได้แสดงให้เห็นน้ำกว่าจะไหลลงมาเนี่ยจะต้องผ่านคดเคี้ยวแล้วคดเคี้ยวอีกถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตัดเส้นทางให้สั้นลงได้ระยะทางการเดินทางของน้ำก็จะย่นย่อลงมี 3-4 จุดครับที่สามารถที่จะตัดลุ่มน้ำท่าจีนให้ลำน้ำเนี่ยสั้นลงได้นี่คือ 3-4 วิธีที่ผมอยากจะเสนอต่อท่านประธานและในวิธีสุดท้ายผมฝากไปถึงกระทรวง ICT ครับกระทรวง ICT เป็นกระทรวงที่ดูแลในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาผมไม่แน่ใจนักนะครับว่าในโลกนี้จะมีการพยากรณ์อากาศได้เที่ยงตรงและแน่นอนมากน้อยแค่ไหนเพราะปีนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าการพยากรณ์อากาศทำได้มีประสิทธิภาพจริงครับแต่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหมายความว่ามีประสิทธิภาพในช่วงเวลา1อาทิตย์เขาบอกครับว่า
หายมาจะเข้าในอาทิตย์หน้านกเต็นจะเข้าในอาทิตย์หน้าบอกได้เพียงแค่อาทิตย์เดียวครับจึงทำให้ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำที่อยู่บนเหนือเขื่อนหรืออยู่ใต้เขื่อนได้ทันถ้าหากว่าสามารถพยากรณ์ได้เป็นเดือนหรือถ้าเป็นปีได้ก็จะยิ่งดีครับเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้า1ปีเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้า1เดือนก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ถึงรัฐบาลว่าถ้าเป็นไปได้ท่านลองศึกษาดูแล้วก็ลองจัดสรรเงินงบประมาณเข้าสู่กระทรวง ICT เพื่อวางแผนของการพยากรณ์อากาศในระยะยาวผมเชื่อว่าสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากกว่าที่เป็นอยู่ท้ายที่สุดครับผมวอนทุกฝ่ายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ผมมีความคิดเห็นเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมอยากจะเห็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายผมอยากจะเห็นรัฐบาลจับมือกับฝ่ายค้านอยากจะให้ทุกคนนั้นถอดหัวโขนออกแล้วร่วมกันแก้วิกฤตปัญหานี้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยตัวคนเดียวพวกเราต้องช่วยกันครับมหาอุทกภัยภัยพิบัติมันไม่รุนแรงเท่ากับคนจะคนไทยใจวิบัติหรอกครับความแตกความสามัคคีจะนำไปสู่ความวิบัติของประเทศนี้ผมฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับครับเป็นการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะครับขอแสดงความชื่นชมท่านพลาดอนนะครับขออนุญาตครับผมมีเรื่องแจ้งสมาชิกสักเล็กน้อยครับตามที่ได้มีหนังสือของฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับเขียนมาถึงผมแจ้งว่าในช่วงที่เวลาที่ท่านส.ส.บุญยอดนะครับอภิปรายในช่วงเวลานั้นนะครับทางสถานีช่อง11ยืนยันว่ามีการถ่ายทอดการประชุมตลอดระยะเวลาดังกล่าวมิได้มีการงดการถ่ายทอดและไม่มีเหตุขัดข้องในการถ่ายทอดการประชุมแต่อย่างใดนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบ